ำหรับเช้านี้นะครับบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนละรู้สึกว่าช่วงนี้ฝนจะเริ่มตกบ่อยแต่ไม่อากาศตอนนี้ค่อยขยับนะครับขยับให้มันดูดีหน่อยแน่นพักทีเดียวนะครับก็รองานทิ้งไว้แล้วก็มานั่งวาดรูปก็ชิวๆหน่อยวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีครับสำหรับเช้านี้นะครับบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนละรู้สึกว่าช่วงนี้ฝนจะเริ่มตกบ่อยแต่ไม่อากาศตอนเช้าจะรู้สึกเย็นๆนะสำหรับเช้านี้ก็กำลังการเต้าครับก็ยุคนี้ก็กินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่เพื่อกินนะนี่ก็ข้าวเหนียวกับสับปะรดครับแค่นี้ครับมื้อเช้านี้ก็เมื่อวานกินเนื้อไก่ครับรู้สึกว่ามันปวดตรงที่ข้อก็เลยไม่กล้าทานก็เลยไม่รู้ว่าด้วยที่ว่าเราอายุเยอะขึ้นมันว่ายังไงไม่ทราบกินแล้วรู้สึกว่ามันปวดตรงไอ้ข้อเท้านะนั่นหรือว่าเป็นเกาก็ไม่รู้นะก็เพิ่งเจ็บครั้งสองครั้งเลยแหละก็เลยเลิกทานเลยเพราะไม่กล้าทานแล้วก็ตอนนี้ก็เลยหันมาทานผลไม้แทนนะครับตอนนี้ก็เป็นสับปะรดนะครับรับกินกับข้าวเหนียวครับก็ถือว่าโอเคนะ ก็วัยย่าง50ครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับสำหรับคราวนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการงานที่ทำนะครับก็แวะมาทักทายกันเฉยๆนะครับสู้ๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูงานทำพระพุทธรูปครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งเชียงแสนนะครับตัวนี้ก็เอามาทำสีนะครับก็กำลังทำพิมพ์อยู่อันนี้เป็นต้นแบบนะครับอันนี้เป็นทำสีต้นแบบก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจนะครับบูชาครับต้องสั่งทางก็จะได้กันตามลำดับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็นี่ครับก็เป็นหลวงปั้นเล็กๆฮะแต่เราก็ตั้งใจทำงานนะครับก็อันนี้ก็มีงานทำอยู่พอสมควรนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านไม้ม้วนแกลเลอรี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับวันนี้ก็เริ่มลุยงานแล้วนะครับก็ยังเจ็บขาอยู่นะครับยังกระเพกนิดหน่อยแต่ก็ต้องทำงานนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูการทำงานนะครับก็จะมีการถอดพิมพ์นะครับอันนี้จะถอดพิมพ์ให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ถอดแล้วนะครับแต่อันนี้กำลังจะถอดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ยางพารานะครับก็ถอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแท่นพระนะครับก็ดูให้ดูการทำงานนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับผมก็ต่อจากที่ครั้งก่อนนะครับหลังจากที่เราเทไว้แล้วก็มันปูนซีเมนต์มันแข็งแล้วนะครับแข็งสนิทแล้วข้างไว้ประมาณ1วันนะครับแล้วก็มาแกะที่ละลักไว้นะครับต่อต่อครับเชือกต่อเลยนะครับเพราะว่าปูนซีเมนต์แข็งแล้วนะครับจากนั้นเราก็เนี่ยหามีดหรือหาอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาแงะไอ้ตรงที่รอยต่อนะครับเบาๆครับทำเบาๆค่อยขยับนะครับขยับให้มันดูดีหน่อยจะแน่นนี่เป็นพิมพ์ยางพาราโอเคครับนะครับผม
ก็ได้ถอดออกมานะครับอันนี้เขาเรียกเป็นพิมพ์บล็อกพิมพ์ไว้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันเอียงไปได้เลยหนึ่งเพื่อที่จะเก็บส่งไว้นะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นั่งวาดรูปอันนี้ก็พักหลายปั้นนะแต่ก็ไม่ได้พักทีเดียวนะครับก็หลองานทิ้งไว้แล้วก็มานั่งวาดรูปก็ชิวๆหน่อยรู้สึกเจ็บข้อเท้าครับวันนี้เป็นอีกวันเมื่อวานทดลองกินไก่ดูนึกว่าเราจะเป็นลูกเกาหรือเปล่าพอลองเมื่อวานก็ลองทานดูอีกทีหนึ่งครับตอนเย็นโหทั้งคืนแล้วแทบไม่ได้นอนเลยปวดตรงข้อเท้ามากเลยก็อย่างว่านะครับเนาะอายุเยอะตามไปนะครับแต่ก็วันนี้ก็ค่อยยังชั่วแล้วก็นั่งวาดรูปไปนะครับสร้างจินตนาการเกี่ยวกับงานไปนะครับก็วันนี้รู้สึกอบอ้าวและร้อนมากพอดีก็มีพัดลมครับแต่ในห้องก็ยังมีระบายอากาศก็ยังพอโอเคนะก็ยังพออยู่ได้นะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่วันนี้ร้อนรู้สึกร้อนมากวันนี้นะวันนี้ก็กำลังนั่งวาดงานให้เพื่อนอยู่ครับเราเป็นเดือนสำเภานะครับก็คงไม่กี่วันนี้สักวันสองวันก็คงจะเสร็จนะครับก็พอดีเพื่อนจะขึ้นบ้านใหม่วาดรูปให้เขาก็ขอมาสั่งไว้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาสั่งได้นะครับทุกแนวครับสามารถวาดได้หมดนะครับมันมีแบบผมวาดให้ได้หมดกิจกรรมไทยแนวสากลร่วมสมัยอะไรเนี้ยได้หมดครับผมก็ลองรับทายเข้ามาแล้วพูดคุยได้ในไมมอนแกลเลอรี่ลองเข้าไปดูผลงานได้ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกจะช่วงบ่ายแล้วต้องมีภารกิจตอนเช้าตื่นมานี่จะปั้นงานก่อนดับแรกครับพอไปบ่ายมาก็ต้องมานั่งวาดรูปตอนเย็นก็ต้องไปรับลูกครับเป็นก็เปลี่ยนเป็นหลายบทบาทนะครับบางวันก็เป็นชาวสวนมั่งบางวันก็เป็นโซเฟอร์ขับรถไปรับเด็กๆทำหน้าที่พ่อบ้างนะก็ไม่ได้ทำหน้าที่คนวาดรูปอย่างเดียวครับไม่ได้ทำหน้าที่ช่างปั้นอย่างเดียวครับต้องยุคสมัยนี้ต้องทำหลายบทบาทครับก็ยุคเศรษฐกิจที่มันหาเงินลำบากนะยุคฝืดเคืองก็ประหยัดกันหน่อยแล้วกันนะครับก็มีค่ากินค่าอยู่แต่ดีนะบ้านไม่ได้เช่าถ้าเช่าบ้านอีกลำบากนะครับดีที่มีบ้านให้อยู่นะคนไหนมีบ้านให้อยู่ก็อย่าคิดมากครับมีบ้านอยู่มีข้าวกินนะครับอย่าคิดอะไรมากตั้งใจทำงานนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้อดตายนะครับแต่ที่น่าเห็นใจนะครับคนที่ต้องเช่าบ้านด้วยครับสิ้นเดือนมานี่ก็เหนื่อยมานะครับยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้หาเงินยากไปตายชัดเนาะก็ไม่มีอะไรครับคนไหนที่สนใจแนวงานของผมนะลักษณะงานผมก็ลองเข้าไปดูได้นะครับร้านไม้ม้วนแกลเลอรี่นะครับแล้วลองผมทำทิกตอกด้วยเป็นผมชอบเลี้ยงไก่ครับไก่ตอไก่เหลืองขาวนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ครับทิกตอกครับดูแบบไม่ต้องซีเรียสนะผ่อนคลายสบายสบายดูไก่สวยๆนะครับคนที่ชอบไก่ก็ลองเข้าไปดูนะครับผมผมจะเป็นเพจจวนพอไก่นะฮะแต่ก็อยู่ในของไม้มอนแกลเลอรี่นะครับผมก็คิดถึงทุกๆคนครับก็มาทักทายแวะมาทักทายกันได้ครับร้านผมอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีทำทั้งปั้นทั้งวาดนะครับงานของผมนี่ส่วนใหญ่ที่ทำเฉพาะงานของผมนะไม่ใช่งานสั่งนะมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่ยากอันนี้ประมาณนี้ด้านหลังนะก็จะบ้าๆบอๆหน่อยดูแล้วเธออาจจะต้องคิดเยอะๆหน่อยโอเคครับผมก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสก็มานั่งคุยกันใหม่นะอันนี้ก็พอดีเดี๋ยวสักพักต้องไปรับลูกแล้วโอเคครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายค่ะ
ดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องไม้มาก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะ